ดีครับเมื่อกี้ฟังถนอมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยที่จะรู้ว่าเราชนะเพราะวันนั้นเราเดิน9กิโลแต่พื้นที่เขาแค่3โล8ต่อให้เต็มพื้นที่มันก็แพ้กันตั้งแต่ต้นแล้วและมีหนำซ้ำของเรา9โลเนี่ยยังเป็น9โลแบบงูกลืนหางด้วยหัวกลับแล้วท้ายยังไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอวดศักดากับเราแค่พื้นที่ที่พวกมันไปนั้นก็สั้นกว่าเราไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปจะบอกให้รู้ให้ส่วนไอ้เรื่องที่โกหกพกลมไม่มีหรอกนะต่างด้องต่างด้าวจับผิดได้เยอะแยะอันที่หนึ่งไม่มีต่างด้าวส้วมมึงเขียนภาษาอังกฤษกับภาษาพม่าหาพ่องเหรอถ้ามีแค่คนไทยเขียนภาษาพม่าในภาษาอังกฤษที่ส้วมทำไมอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองอันนี้ลูกศิษย์ศิษย์เก่าที่ธรรมศาสตร์บอกมาเลยว่ามีรัฐมนตรีคนหนึ่งไปที่โรงงานในบริเวณแถบอ้อมน้อยขอให้ช่วยส่งคนงานมาช่วยนั่งชุมนุมด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อทหารบอกว่าถ้ามีต่างด้าวมาด้วยแล้วเขาเอาจริงจึงไม่มีการมาตามนัดเงือไปล่ะโอ้ยพูดจาหน้าตาขึงขังนึกว่าจะเชื่ออีเด็กเลี้ยงแกะอีเจ้าของโรงน้ำแข็งอีพวกป้าน้ำเป็นตัวก็หกตาแหลเป็นประจำอันนี้ขอยืนยันด้วยเกียรติว่ามีลูกศิษย์เขารายงานกันจริงๆเขารู้ว่ามีรัฐมนตรีไปขอร้องนั่นเป็นข้อที่สองแล้วนะข้อที่สามทำไมในช่วงนี้จึงมีการจับต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยได้ทีไร20-30คนเมื่อวานและวันนี้เยอะมากเลยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานนอกจากนั้นแม้จะใส่เสื้อแดงท่อนบนแต่ท่อนล่างมันก็ฟ้องความเป็นพม่าไม่รอบคอบเลยคางคกคิดมันก็คิดได้แค่นี้แหละมันไม่ใช่คนแล้วเมื่อกี้ถนอมก็โชว์ขายสนาคาสนาคานี่มันคือที่พม่าเขาทาหน้าให้ผิวเขาสวยคนไทยไม่ใช้สนาคาค่ะทั้งหมดนี้สะท้อนว่าโกหกตอแหลปิ้นปล้นอวดศักดาแต่สุดท้ายงอบลูกเดียวพี่น้องครับพวกเราสู้รบมาหลายครั้งหลายคราแล้วเรากำลังจะชนะสงครามภาษาอังกฤษจะบอกว่าWe have won many battles and we are approaching to win the war นะครับสิ่งที่พวกเรามวลมหาประชาชนทำแล้วเป็นผลที่เราต้องปรบมือให้กับพวกเรานั้นมีมากมายเหลือเกินครับปรบล่วงหน้าเลยประการแรกเราได้ทำให้ไทยเฉยกลายเป็นไทยกล้าที่ใส่ใจปัญหาประเทศก่อนหน้านี้มีคนจำนวนมากไร้จิตอาสาไร้จิตสาธารณะทำตัวเป็นไทยเฉย
รัฐบาลจะทำผิดทำชั่วอย่างไรไม่สนใจสนใจแต่เรื่องทำมาหากินและความเป็นอยู่ของตัวเองเท่านั้นแต่เมื่อมวลมหาประชาชนเริ่มต้นในการต่อสู้กฎหมายดิจิทัลกรรมแค่นั้นแหละไทยเฉยกลายเป็นไทยกล้าเป็นจำนวน10ล้านคนนอกจากเราจะทำให้ไทยเฉยเป็นไทยกล้าแล้วเรายังทำให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาของเรานั้นสนใจเรื่องบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เยาวชนของเรานั้นอาจจะเรียกว่าเป็นพวกสายลมแสงแดดและสองเราเป็นพวกสนุก .com ใช้ชีวิตเริงร่าลันล้าไปวันๆบ้านเมืองจะเป็นอะไรจะไม่สนใจทั้งสิ้นแต่เมื่อเราเริ่มเวทีกันที่300,000มีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นมีการถ่ายทอดทางบลูสกายมีกระแสเรื่องราวของข้อเท็จจริงปรากฏในโซเชียลมีเดียในที่สุดเราก็ได้เยาวชนนิสิตนักศึกษาใส่ใจประเทศของเราแล้วนอกจากนั้นเรายังมีผู้คนเข้ามาชุมนุมกับเรามากมายทั้งในแง่จำนวนคนโดยรวมก็มากทั้งในแง่ความหลากหลายกลุ่มก็เยอะคือถ้าเราจะนับพวกเราในแง่จำนวนเราก็ชนะมวลชนเสื้อแดงภายใต้การนำของไอ้คังคกแบบหลายเท่าตัวแค่จำนวนแต่นอกเหนือจากจำนวนเรามามองในแง่ของกลุ่มสำหรับของเขานั้นไม่ปรากฏกลุ่มอย่างชัดเจนนอกจากว่ามาจากพื้นที่ใดคนที่มาไม่ได้แสดงตนว่าเป็นคนกลุ่มใดแต่ของเรามหาวิทยาลัยชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยอะไรบ้างโรงเรียนชัดเจนว่าเป็นโรงเรียนอะไรบ้างศิษย์เก่าชัดเจนว่าเป็นศิษย์เก่าที่ไหนบ้างศิษย์ปัจจุบันชัดเจนว่าเป็นศิษย์ที่ไหนบ้างกปปส.ชัดเจนพื้นที่ใดจังหวัดใดกรมสมาคมวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพด้านใดก็มาแล้วก็แสดงตนอย่างชัดเจนมาจากต่างประเทศก็แสดงตนอย่างชัดเจนเราจึงชนะทั้งจำนวนโดยรวมและจำนวนกลุ่มที่หลากหลายอย่างแท้จริงทักษิณพยายามจะแบ่งแยกพวกเราสร้างสงครามขึ้นมาหลายสงครามสงครามระหว่างชนชั้นเรียกว่าไพร่และอำมาตย์แต่พวกเราไม่ได้ตกหลุมและไม่ได้หลงเชื่อเราอยู่กันที่นี่อย่างเสรีชนที่ทัดเทียมกันไม่ว่าเราจะมีรายได้ต่างกันเท่าไหร่เราคนเหมือนกันทักษิณพยายามสร้างสงครามกรุงเทพและต่างจังหวัดหาว่าเป็นเรื่องของคนกรุงเทพที่เอารัดเอาเปรียบลิดรอนสิทธิของคนต่างจังหวัดพยายามจะดึงต่างจังหวัดไว้เป็นมวลชนของตนเองแล้วกล่าวหาคนที่ต่อต้านว่าเป็นเรื่องของคนกรุงเทพที่เอาเปรียบคนต่างจังหวัดไหนลองยกป้ายต่างจังหวัดให้ดูหน่อยสิว่าเรามาจากที่ไหนกันบ้างยกขึ้นมาเลยกล้องจับได้จับเลยให้เห็นเลยว่าไม่มีแล้วสงครามระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดไม่มีอีกต่อไปเรามีกันทั้งประเทศทักษิณพยายามสร้างสงครามสีเสื้อเรียกพวกเราเสื้อเหลืองบ้างสลิ่มบ้างหลากสีบ้างแต่พวกเขายังยืนกรานอยู่ที่สีแดงเพียงสีเดียวแต่สำหรับเรา
สีไหนก็ได้ถ้าหัวใจเป็นไทยรักชาติไม่มีความสำคัญเรื่องสีแต่อย่างใดเขาสร้างสงครามคนรวยคนจนแต่ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เรามีทุกสถานะความต่างทางสถานะความต่างทางการศึกษาความต่างทางด้านชาติกำเนิดความต่างในพื้นที่ต่างกันได้แต่สิ่งที่เราเหมือนกันคือหัวใจรักชาติและเกลียดทรราชต้องกำจัดให้หมดไปนอกจากนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราได้ฝึกพวกเราที่มาชุมนุมนั้นมีน้ำใจไมตรีต่อกันดูแลกันแบ่งปันอาหารกันแบ่งปันน้ำกันใครเจ็บใครป่วยดูแลแกนนำมีข้อแนะนำอะไรขอร้องให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างไรปรากฏว่าการชุมนุมของเราครั้งนี้สะท้อนความรักสามัคคีมีวินัยได้อย่างชัดเจนที่สุดเราไปไหนเราก็เก็บกวาดแม้จะมีขยะบ้างจากจำนวนคนที่มากแต่มันไม่ได้เกินกำลังกับการที่จะดูแลเพราะเรามีวินัยอาหารการกินของเราไม่เคยขัดสนน้ำท่าของเราไม่เคยขัดสนหากมีใครป่วยไม่มีใครไม่สบายเรามีอาสาสมัครทางแพทย์อยู่อย่างครบถ้วนหลายโรงพยาบาลความรักความสามัคคีความมีไมตรีนี้ได้บังเกิดขึ้นจากการที่เราอยู่ร่วมกันที่นี่5เดือนและเราก็ได้เก็บชัยชนะมากมายก่ายกองเหลือเกินสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือคำว่าระบอบทักษิณกำลังจะสิ้นลมหายใจรวยระรินเต็มทีแล้วอ่อนพลังลงเรื่อยๆอำนาจในสภาที่เป็นเผด็จการทางรัฐสภานั้นก็หมดไปมวลชนเสื้อแดงที่เคยสนับสนุนก็อ่อนลงรัฐมนตรีและขี้ข้าบางคนทำตัวเป็นเห็บหมาพอรู้ว่าตรงนี้เป็นขี้เรือนกูกระโดดหนีทันทีพลังจึงอ่อนลงและการต่อสู้เยี่ยงหมาชดจนตรอกของพวกเขานั้นทำให้เขาเมาหมักและกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายและขัดรัฐธรรมนูญจนกระทั่งจะต้องหมดลมหายใจไร้อำนาจในที่สุดเราตั้งใจออกมาในตอนต้นเพียงเพื่อที่จะให้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมตกไปแต่จำนวนโมมหาประชาชนที่ไม่เอาระบอบทักษิณนั้นมากมายเหลือเกินจนเราคิดว่าถ้าได้เพียงแค่นิรโทษกรรมตกไปนั้นมันคงเสียของเราจึงสู้ต่อมาจนถึงปัจจุบันด้วยความรักชาติกำจัดทรราชให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ถึง2มาตรามาตราหนึ่งที่สำคัญมากก็คือที่มาของสว.นี่เรายังเหลือสว.สรรหาและสว.เลือกตั้งจากการเลือกตั้งสว.ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องคิดดูนะถ้าไม่มีสรรหาเลยเลือกตั้งทั้งหมดจะเป็นยังไงเพราะแค่เลือกบางส่วนปรากฏขี้ข้าไอ้เหลี่ยมพาเรดเข้ามาเต็มไปหมดเลย
เราไม่บอกว่าเป็นใครบ้างคนที่มีความหม่นหมองมีคดีมีภาพที่ไม่ดีก็ยังสามารถเอาชนะได้อย่างถล่มทลายแล้วเราจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งก่อนปฏิรูปได้อย่างไรพ่อแม่พี่น้องดีนะที่เรายังพอจะเก็บรักษาสวสรรหาเอาไว้ได้ถ้าหากว่าเป็นการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งสภาไอ้เหลี่ยมยึดครองทั้งสภาบนสภาล่างกลายเป็นประเด็จการทางรัฐสภาเราเป็นขี้ข้านิรันดรแน่นอนส่วนอีกฉบับหนึ่งนั้นอีกมาตราหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการทำสัญญากับต่างประเทศซึ่งถ้าเกิดผ่านไปการทำสัญญาไม่ต้องผ่านรัฐสภาไม่ต้องถกไม่ต้องอภิปรายคณะรัฐมนตรีทำได้เลยแล้วถ้าเกิดไอ้เหลี่ยมชนะมาแล้วเป็นรัฐบาลรับประกันได้ประเทศจะมีไว้ขายทันทีเพราะเขาเป็นคนต้องการประโยชน์ของตนเองบัดนี้ชัยชนะของเราที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดและประจักษ์พยานก็ปรากฏให้เห็นในวันนี้นั่นคือกำลังมวลชนเสื้อแดงที่หนุนระบอบทักษิณนั้นกำลังจะสิ้นลมหายใจไม่มีอีกแล้วเราเป่านกหวีดระดมพลไม่ต้องจ้างกันมากัน5ล้านถึง10ล้านของเขาจ่ายค่าหัวแล้วแสนหนึ่งยังทำไม่ได้เลยให้เงินก็แล้วเอารถไปขนก็แล้วแจกเสื้อก็แล้วซ้อมในพื้นที่ภาคนั้นบ้างนี้ก็แล้ววันนี้เหลวเป๋วเงิบแล้วคางคกก็จะไม่ให้เขาตาสว่างได้อย่างไรพวกเราแกนนำและวิทยากรบนเวทีนี้พูดจานำเอาข้อเท็จจริงมาเสนอคำพูดของเราเป็นเหตุเป็นผลมีตรรกะมีหลักฐานคนพูดก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือทั้งคุณสมบัติทั้งคุณวุฒิทั้งผลงานที่ผ่านมาทั้งการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราไม่ใช่อันธพาลเราไม่ใช่คนไร้วุฒิการศึกษาเราไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิและเราเอาความจริงมาพูดการพูดข้อเท็จจริงของเราด้วยตรรกะเหตุผลต่างๆนานาทำให้คนที่ดูโทรทัศน์ในเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็น Blue Sky ไม่ว่าจะเป็น T News ไม่ว่าจะเป็น ASTV ไม่ว่าจะเป็น13สยามไทยไม่ว่าจะเป็นรังสิตต่างก็ซึมซับข้อเท็จจริงตาสว่างรู้เช่นเห็นชาติว่าระบอบทักษิณเลวร้ายอย่างไรจนรับกันไม่ได้แล้วรัฐบาลทักษิณเหมือนกับรัฐบาลทรพีเพราะจริงๆแล้วที่เขาชนะการเลือกตั้งนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะชาวนาสนับสนุนเขาจากนโยบายการซื้อข้าวตันละ 15,000 เขาชนะเลือกตั้งด้วยชาวนาแต่เขากับกองชาวนาเหมือนไอ้ลูกทรพีฆ่าคนที่ให้กำเนิดและชาวนาทั้งหลายบัดนี้ตาสว่างแล้วไม่ยอมให้เขาหลอกอีกต่อไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินชาวนาเมื่อคืนนี้จากภาคกลางจากโคราชพูดจาอย่างชัดเจนว่าชาวนาไม่มีวันออกมาเป็นมวลชนเสื้อแดงสนับสนุนระบอบทักษิณอีกต่อไปในสิ่งต่างๆที่เขาทำมาก่อนที่พวกเราจะชุมนุมกันและการกระทำช่วงที่เราชุมนุมด้วยการเมาหมัดนั้นทำให้เขาทำผิดกฎหมายทำขัดรัฐธรรมนูญอย่างมากมายทำให้หลายๆฝ่ายสามารถยื่นคำร้องสามารถยื่นฟ้องทั้งตัวยิ่งลักษณ์และบริวารได้หลากหลายคดีแต่ที่สำคัญคือเราชนะแทบทุกคดีนอกนางยิ่งลักษณ์และขี้ข้าหน้าหงายไปเลยกระบวนการยุติธรรมศาลทุกศาลและองค์กรอิสระกำลังทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจัดการกับคนเลวคนชั่วแต่คนเลวคนชั่วที่ไร้สำนึกแทนที่จะพิจารณาตัวเองว่าผิดอย่างไรกลับไปกล่าวหาว่าคนอื่นกลั่นแกล้งเอากฎหมายมาไล่ล่าเอาศาลเอาองค์กรอิสระมาร่วมล้มรัฐมนูญมาร่วมล้มรัฐบาลรัฐบาลดีที่ไหนใครมันจะล้มได้มันชั่วมันจึงต้องล้มนั่นเป็นไปตามกรรมบัดนี้ยิ่งลักษณ์เจอคดีเรื่องการโยกย้ายคุณทวินเจอคดีเรื่องการละเลยโครงการจำนำข้าวจนก่อให้เกิดการทุจริตเจอคดีเรื่องให้มีการฆ่าพวกเรานอกจากนั้นขี้ฆ่าหลายคนอย่างฤทธิ์ศรีดวงมีคดีเป็นร้อยเป็นพันรออยู่รับรองว่าติดคุกจนวันตายลูกน้องอย่างไวรัสอย่างค้อนปลอมก็จะต้องตกจากเก้าอี้อย่างแน่นอนพ่อแม่พี่น้องสอสอที่ร่วมมือกันผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมและมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็กำลังรอวันที่จะทำให้ต้องพักการเมืองเป็นเวลา5ปีกันอีกหลายคนเลยทีเดียวสิ่งที่เราทำได้สำเร็จก็คือทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะเพราะเราบอกเขาแล้วว่าบริบทในปัจจุบันยังเลือกตั้งไม่ได้ต้องปฏิรูปก่อนกกต.ก็เตือนเขานักวิชาการหลายคนเตือนเขาพวกเราก็เตือนเขาแต่เขาก็ไม่ฟังใครดันทุรังจะเลือกตั้งให้ได้ใช้เงินงบประมาณจากภาษีพวกเรา 3,800 ล้านเพียงเพื่อต้องการจะฟอกตัวเองว่าโกเป็นรัฐบาลดีมีคนเลือกกลับเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีการจัดเลือกตั้งได้แต่ตัวเลขมันก็ฟ้องคนมีสิทธิ์48ล้านไปเลือกตั้ง20ล้านก็แปลว่าคนไม่ไปเลือกเยอะกว่าที่ไปเลือกนั้นก็ไปแสดงความจำนงไม่เลือกใครและยังทำบัตรเสียด้วยสรุปแล้วยิ่งลักษณ์และขี้ข้าเข้าใจแล้วยังว่าปัจจุบันเขาต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอย่าเพิ่งเลือกตั้งเวลานี้เราไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้งเราไม่ได้ต่อต้านประชาธิปไตยแต่เราเห็นว่าบริบทปัจจุบันปล่อยให้มีการเลือกตั้งไม่ได้เพราะถ้ามีการเลือกตั้งมันจะไม่ใช่การเลือกตั้งอิสระสะอาดสดใสบริสุทธิ์เราจึงต้องมีการปฏิรูปก่อน
แล้วค่อยมาเลือกตั้งกันพูดแค่นี้ตั้งไม่รู้เรื่องโง่จริงๆแล้วยังมากล่าวหาพวกเราว่าเราจะฉีกรัฐธรรมนูญกล่าวเลยที่เราชุมนุมนี้ก็อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญสิ่งที่เราเรียกหานั้นก็มีสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพียงแต่มันต้องมีเงื่อนไขแต่ว่ายิ่งลักและขี้ข้าทำตัวเป็นไอ้เข้ขวางคลองให้เงื่อนไขดังกล่าวมันเกิดขึ้นไม่ได้อีตัวทวงจริงๆสิ่งที่เราทำได้นั้นก็คือการปฏิรูปกลายเป็นกระแสที่ทุกคนยอมรับหลายฝ่ายกระโจนเข้ามาหลายฝ่ายพยายามให้ข้อเสนอแนะซึ่งณเวลานี้แม้ว่ายังไม่มีบทสรุปแต่เราก็เห็นแล้วว่าคนที่เข้าร่วมกับกปปส.ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนิสิตนักศึกษานักธุรกิจองค์กรเอกชนสมาคมวิชาชีพพ่อค้าแม่ค้ากรรมกรชาวไร่ชาวนาทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยต้องการปฏิรูปอย่างยิ่งใหญ่ก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะเราต้องการที่จะกำจัดวงจรอุบาทของระบอบทุนนิยมสามัญที่ใช้เงินซื้อคนให้เป็นควายซื้อสีเลชนให้เป็นขี้ข้าเราจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกต่อไปประเทศไทยไม่ได้มีไว้ประมูลเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปฏิรูปที่สำคัญพ่อแม่พี่น้องก่อนหน้านี้ประชาคมโลกประณามพวกเราว่าพวกเรานั้นปฏิเสธการเลือกตั้งก็หมายความว่าพวกเราไม่เป็นประชาธิปไตยเขามองการเคลื่อนไหวของเราเป็นการทำลายประชาธิปไตยแต่บัดนี้หลังจากที่เราสงบสันติอหิงสาแต่กลับโดนเหล่าบรรดาสมุนขี้ข้าทั้งหลายลอบกัดจนตายและบาดเจ็บประชาคมโลกได้ประจักษ์แล้วว่าเราไม่ได้ต่อต้านประชาธิปไตยแต่เรามาทวงคืนประชาธิปไตยที่หายไปจากเผด็จการรัฐสภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่เสาเดียวที่ค้ำประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั้นจะต้องปรากฏทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมาจากเลือกตั้งอย่างชอบทำระยำกูก็จะไล่มึงท่านทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเคยมีท่าทีสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์และประณามพวกเราแต่บัดนี้คำสัมภาษณ์ล่าสุดเห็นพ้องต้องกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเขาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประชาธิปไตยแต่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้ได้การเลือกตั้งที่ดีและในขณะเดียวกันการที่ไอ้ปึ้งขอให้สหรัฐอเมริกาช่วยมาไกล่เกลี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนไทยที่ต้องแก้ไขกันเองเขาไม่ยุ่งด้วยเข้าใจแล้วอย่างไอ้ปึ้งเงียบไหมบันคีมูนไปเชิญเขามาเขาก็ไม่มารัฐบาลจีนก็ประณามว่ารัฐบาลไทยในปัจจุบันนั้นไม่มีความเป็นประชาธิปไตยและยึดอำนาจอย่างไม่ชอบธรรมสิ่งเหล่านี้เราใช้เวลาประมาณ3 เดือนกว่าๆจึงทำให้ประชาคมโลก
ข้าใจเราได้บัดนี้เขาไม่ได้เข้าข้างทางนั้นอยู่แล้วความพยายามของทักษิณที่จะใช้โลกล้อมประเทศไทยจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์จ้างคนน้อมน้าวใจสื่อมวลชนที่เรียกว่าล็อบบี้สให้มีการเขียนข่าวและเขียนบทความประณามการกระทำของพวกเราประณามการชุมนุมของพวกเราบัดนี้บทความเหล่านั้นเริ่มเลือนหายไปจากโลกของสื่อแต่บทความที่บอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่เสาค้ำประชาธิปไตยเพียงเสาเดียวปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือชัยชนะอย่างแท้จริงบัดนี้ยิ่งลักษณ์อยู่ในสภาพโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือขี้ข้าช่วยอยู่เพียงไม่กี่คนและขี้ข้าที่ช่วยหลายคนนั้นก็เหมือนกับอาการหลอกใช้เพราะบางคนเป็นนักกฎหมายเก่งด้วยดังนั้นน่าจะมองออกว่าหนทางชนะมันไม่มีแล้วแต่ก็ออกมาแถตะแบงไปตะแบงมาตีความกฎหมายในทางที่เข้าข้างตนเองกล่าวหาศาลบ้างกล่าวหาองค์กรอิสระบ้างพรรคเพื่อไทยเวลาโดนกล่าวหาไม่เคยชี้แจงเพื่อจะแย้งข้อกล่าวหาแต่มักจะบอกว่าองค์กรอิสระก็ดีศาลก็ดีไม่มีอำนาจจะตัดสินพวกเขาสู้แค่นี้มันก็แพ้ตั้งแต่ต้นแล้วเพราะไม่ได้ชี้แจงยิ่งลักษณ์ก็ยังคงทำตะแลตแตแถทำตัวเป็นนางหน้าโง่ที่ไม่รู้สึกรู้สมอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ว่าเธอด้านหรือเธอโง่หรือสองอย่างรวมอยู่ในตัวของเธอแต่อีกไม่นานหรอกอีกไม่นานที่เราจะได้ชัยชนะเราต้องชนะอย่างแน่นอนเพราะเราชุมนุมภายใต้กรอบกฎหมายแต่เขาในการต่อสู้กับเราเมาหมัดจนตรอกทำผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากความผิดดั้งเดิมเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอดทนนะครับสงกรานต์ใครต้องการกลับบ้านกลับไปใครไม่มีที่จะไปที่ไหนที่ตั้งใจเอาไว้มาที่นี่สนุกสนานด้วยกันรอวันที่จะฉลองชัยชนะด้วยกันลุงกำนันเป่านกหวีดเมื่อไรมาทันทีน้อยกว่า10ล้านไม่ใช่มวลมหาประชาชนกปปส.อย่างแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทา